ครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการของเราครับวันนี้เรามาเทรดกันในหัวข้อ Stock Futures กลุ่มพลังงานครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับและผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือและผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือทีมกระทิงครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันคืออะไรมันไม่ใช่เลยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะไอ้ฟังเขาก่อนเขาอาจจะแบบเล่นคุณใส่ก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ฟังกันนิดนึงนะครับทีมกระทิงนั้นเปิดสถานะไปรวมกัน2สัญญานะครับ1สัญญาสำหรับปตท.แล้วก็1สัญญาสำหรับไทยออยล์นะครับตัวปตท.นั้นมีกำไรอยู่ที่ประมาณสัก 8,000 บาทครับในขณะที่ไทยออยล์นั้นมีการขาดทุนไปเล็กน้อยครับประมาณสัก 3,000 บาทสุดท้ายแล้วทีมกระทิงมีกำไรอยู่ที่ประมาณสัก 4,500 บาทครับคิดเป็นกำไรในเรื่องของการวางมาร์จิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 15% เลยเดียวครับโอ้ในขณะที่ทีมหมีครับสถานะมีการแมตช์ไปเล็กน้อยครับก็คือว่ามีการช็อตตัวของ IRPC ไป14สัญญาแล้วก็ช็อตตัวปตท.สผ.ไป9สัญญารวมแล้วมีกำไรเหมือนกันครับมีกำไรอยู่ที่ประมาณสัก 1,000 บาทครับเรียกว่าขาดทุนกำไรกันเล็กน้อยครับเจ้าใจเป็นยังไงบ้างครับเกิดอะไรกันขึ้นครับตอนแรกเห็นบอกตั้งหลายสัญญาไม่เหรอไม่แมทครับไม่แมทครับโอเคเดี๋ยวนี้กลับมาประเด็นนี้นะครับขอทีมกระทิงก่อนนะทีมกระทิงเนี่ยถือว่าปตท.นี่เลือกได้ถูกไทยออยล์จริงๆก็ถูกนะครับตั้งแต่เลือกมาเนี่ยวันจันทร์อังคารพุธขึ้นมาตลอดโอ้โหขึ้นมาสวยมากเลยนะกำไรตอนแรกน่าจะเยอะกว่าปตท.ด้วยซ้ำครับแต่ว่าโดนวันศุกร์วันเดียวมีการย่อลงมาแรงทีเดียวก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟิวเจอร์นะครับบางที1สัปดาห์เนี่ยอาจจะเร็วไปนะเร็วไปใช่ไหมครับแล้วถือได้นานกว่านี้คือต้องมีรอบการเทรดครับถึงจะแบบสรุปได้ว่าใครเก่งกว่าใครครับแต่ว่าคำว่าเร็วไปเนี่ยหรือรอบมันระยะเวลาที่จะพิสูจน์เนี่ยมันต้องยาวนะครับแต่ว่าคำว่ารอบการเทรดเนี่ยอาจจะสั้นกว่านั้นได้เห็นมา1สัปดาห์ก็กำไรเป็น 10% นะครับหรือจริงๆเนี่ย1วัน2วัน3วันสมมุติว่าเราขายไทยออยล์เมื่อวานเนี่ยนะครับกำไรเยอะกว่าอีกใช่ครับอีก1ประเด็นก็คือที่บอกว่าใช้แค่1สัญญานะครับอาจจะดูใจไม่ถึงแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นแล้วมาถูกทางแล้วมีกำลังใจครับใช่ครับใช่มั้ยคือครั้งแรกเนี่ย1สัญญาพอนะครับเอาให้รู้นะครับแล้วถ้าเกิดมั่นใจแล้วค่อยๆเพิ่มครับอย่างที่บอกว่าย้ำอีกทีเนี่ยสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับ leverage 10เท่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้หมดหรอกครับครับเอาสัก2เท่า3เท่าค่อยๆเพิ่มนะครับเรามั่นใจแล้วค่อยๆเพิ่มส่วนฝั่งขาช็อตเนี่ยจริงๆคอมเมนต์ในส่วนของการส่งออเดอร์นิดนึงคือถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วใช่มั้ยว่ามันจะลงเนี่ยนะครับสำหรับฟิวเจอร์สนะฮะถ้ามันมีสัญญาให้เราช็อตพอเนี่ยเคาะเลยนะมาร์เก็ตออเดอร์เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีสภาพคล่องไม่พอใช่ไหมถ้ามีตัวบิตไม่พอที่เราจะช็อตเนี่ยเราใช้บล็อกเทรดได้อ๋อครับบล็อกเทรดก็คือว่าแทนที่เราจะดูบนกระดานใช่ไหมฮะเราโทรหาบล็อกเกอร์เลยครับตอนนี้มีหลายบล็อกเกอร์มากที่บริการบล็อกเทรดแล้วเราบอกเขาเลยว่าเราอยากจะช็อตหุ้นตัวนี้จะลองก็ได้จะช็อตก็ได้แต่มันมีเงื่อนไขนิดนึงว่าบางตัวเนี่ยต้อง20สัญญาขึ้นไปหรือบางตัวต้อง100สัญญาขึ้นไปต้องเช็คดูดีๆแต่ทีมนี้เขาขายใหญ่อยู่แล้วเขาได้นะฮะใหญ่มากเป็นนักขายใหญ่มากครับแต่อย่างอื่นเล็กหมดไม่มีการกินข้าวไม่ใช่อะไรหรออะไรเล็กครับแขนมาถามความรู้สึกกันบ้างครับว่าแต่ละทีมนั้นรู้สึกกันยังไงครับเริ่มจากทีมผู้ชนะกันเราก่อนเลยดีกว่าครับทีมกระทิงครับรู้สึกยังไงบ้างครับกะไว้อยู่แล้วเนาะรู้สึกกับผู้ชนะไม่ค่อยถ่อมคนราบคนชนะนี่พูดอะไรก็ได้เนาะใช่ใช่ชนะถึงสัญญานี่มันไม่ชัดเจนในทิศทางหรือเปล่าแต่ชนะก็คือชนะนะครับนี่ชนะไงต้องฟิวเจอร์ยากไหมครับก็สำหรับครั้งแรกนี่ผมก็มองว่ายังยากอยู่นะครับผมว่าถ้ามีการฝึกฝนต่อไปก็น่าจะดีขึ้นใช่ใช่แล้วมินเป็นไงบ้างครับได้ลองเทรดแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็สนุกดีค่ะมันก็เป็นเฮ้ยเราก็ศึกษาเราไม่ได้มาเทรดมั่วๆเนาะมันก็มีข้อมูลให้เราได้ศึกษาเงี้ยค่ะแล้วข้อคิดหลังจากวันนี้ไปต้นไปครับจะลองเทรดจริงๆบ้างไหมครับก็ต้องลองดูครับไหนๆก็ชนะมาแล้วนี่ครับย้ำยังเลยย้ำยังเลยเอาละครับมาฟังทีมหมีบ้างนะครับว่าวันนี้ได้ข้อคิดอะไรกันบ้างครับทีมหมีครับข้อคิดสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็คือเราก็เพิ่งรู้เนาะว่ามันมีบล็อกเทรดด้วยเนาะจริงๆถ้าเราสั่งส่งผ่านบล็อกเทรดเนี่ยเราก็คงได้50กับ9กับ100สัญญาเต็มๆละใช่แต่ว่ายังไงเนี่ยถึงทีมหมีจะแพ้เนี่ยเราไม่ได้แพ้เพราะขาดทุนนะเราแพ้แล้วเราก็กำไรเหมือนกันครับผมแปลว่าทิศทางเราเนี่ยมาถูกต้องนะครับแล้วก็หลักการเราชัดเจนคือว่าถ้าเราฟันธงแล้วว่า
ตัวเนี้ยเราลงเต็มที่เลยแต่ว่าเราพลาดทางเทคนิคนิดนึงคือเราส่งไปแล้วมันไม่แมทช์เนื่องมาจากว่าเราเองก็กลัวขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งราคาให้มันสูงนิดนึงเพื่อที่จะแบบตอนที่มันลงแล้วเนี่ยเราจะได้กำไรเยอะๆมันก็เลยไม่แมทช์พอไม่แมทช์ปุ๊บเนี่ยมันก็ได้จำนวนสัญญาแค่IRPC เนี่ยแค่14แล้วก็ปตท.สผ.เนี่ยก็ได้แค่9สัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ตามเป้าหมายของเราคือ50กับ100เนี่ยชนะนะ 4,000 ก็ 4,000 เถอะกระทิงวันนี้นะครับเวลาของรายการหมดแล้วครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะสามารถนำข้อคิดครับหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆที่แต่ละทีมนั้นเอามาเลือกใช้สำหรับการลงทุนในสัปดาห์นี้เนี่ยไปประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่านจริงๆได้ในอนาคตครับและสำหรับวันนี้ครับเรื่องของบทลงโทษเดี๋ยวเราไปติดตามกันท้ายรายการนะครับวันนี้ผมแขกรับเชิญและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับลืมบทลงโทษไปนิดนึงก็ได้ลงโทษ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 คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะวันนี้จะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะนี่ต้องมีดอกก่อนโลกจะได้สดใสพี่ก่อนพี่ก่อนสองแก่สองแก่พอแล้ว